สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรนี้เส้นเหนียวนุ่มเคล็ดลับทำให้เส้นไม่ติดกันน้ำซอสเข้มข้นอร่อยและที่สำคัญทำง่ายมากเลยค่ะไปเริ่มทำกันเลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยในขั้นตอนแรกก็ตั้งหม้อยังไม่ต้องเปิดไฟนะจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะซอสปรุงรสซีอิ๊วดำน้ำส้มสายชูซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายขาวหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะพริกป่นในขั้นตอนนี้ถ้าใครที่ชอบเผ็ดก็สามารถใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะต้มด้วยไฟกลางไปจนกว่าน้ำซอสของเราจะเดือดขึ้นมาค่ะตอนนี้น้ำซอสก็เดือดขึ้นมาแล้วนะคะก็ให้เราคนเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆได้เข้ากันดีอีกรอบค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟแล้วก็นำไปพักไว้ให้คลายร้อนค่ะต่อไปเรามาเจียวกระเทียมกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ตั้งกระทะจากนั้นก็ให้เปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะจากนั้นก็รอจนกว่าน้ำมันจะร้อนขึ้นมาตอนนี้น้ำมันก็ร้อนดีแล้วนะคะต่อไปก็นำกระเทียมที่เราโขกไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปผัดเลยค่ะพอใส่ลงไปเสร็จในขั้นตอนนี้จะต้องหมั่นคนเพื่อให้กระเทียมของเราสุกเสมอกันดีค่ะในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมของเราไปจนกว่าจะสุกเหลืองหอมดีค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้เจียวกระเทียมของเรามาจนสุกเหลืองหอมดีแล้วนะคะลักษณะสีกระเทียมก็จะสุกเหลืองทองแบบนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะนำไปเทเพื่อแยกกระเทียมและน้ำมันออกจากกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้ไม่ต้องนำกระทะไปล้างนะเราก็จะเทน้ำลงไปเลยค่ะใส่น้ำลงไปเสร็จในขั้นตอนนี้ก็ให้เราเปิดไฟได้เลยเราจะใช้เป็นไฟแรงค่ะจากนั้นก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาค่ะตรงนี้แหละค่ะคือเคล็ดลับที่ทำให้ตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราไม่ติดกันก็คือเราจะต้องใช้น้ำมันกระเทียมเจียวเพื่อทำให้ตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราไม่ติดกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำมาจนเดือดดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กลงไปลวกค่ะตามด้วยผักคะน้าส่วนของผักคะน้าก็ให้หั่นได้ตามความชอบเลยนะตามด้วยเนื้อหมูหั่นสไลด์ลูกชิ้นในขั้นตอนนี้ก็ให้เรารีบคนกลับไปกลับมาค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราคนกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะอย่าลวกนานเพราะจะทำให้ตัวเส้นของเราเละเวลาทานจะไม่อร่อยค่ะพอลวกเสร็จแล้วจากนั้นก็ให้เราตักขึ้นแล้วก็นำไปพักไว้ในภาชนะแล้วก็ปรุงเครื่องได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะใช้น้ำมันกระเทียมเจียว2ช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้ตะเขียบนะชงเพื่อให้ตัวเส้นของเราไม่ติดกันค่ะในขั้นตอนนี้จะสังเกตว่าตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราจะไม่ติดกันเลยนะต่อไปเราก็จะใส่กระเทียมเจียวค่ะในขั้นตอนนี้ใครที่ชอบเยอะก็ให้ใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะในส่วนของเครื่องปรุงนะก็ให้เราปรุงได้ตามความชอบเลยค่ะในส่วนนี้ถ้าใครที่ชอบทานเผ็ดมากก็สามารถใส่พริกป่นลงไปได้อีกนะในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ขึ้นช่ายซอยและหอมซอยลงไปค่ะต่อไปเราก็จะใส่ซอสที่เราทำเตรียมไว้นะคะลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราคนผสมให้เข้ากันดีเลยตอนนี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งของเราในขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลยนะคะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ถั่วลิสงคั่วป่นลงไปด้วยเพื่อเพิ่มสีสันให้กับก๋วยเตี๋ยวให้น่าทานค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะอร่อยลงตัวมากเลยนะเนื้อหมูมีความนุ่มส่วนลูกชิ้นก็มีความนุ่มเด้งค่ะและเส้นก๋วยเตี๋ยวของเราก็มีความเหนียวนุ่มมากเลยค่ะส่วนวิธีการทำเราก็ได้บอกไปอย่างละเอียดแล้วนะคะก็ไปลองทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ